ภาพลักษณ์ของโรมในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นปกติดี จนกระทั่งมีภาพไปใส่ชุดว่ายน้ำไปประกวดชายงามอะไรก็ไม่ทราบนะฮะเหมือนว่าเป็นการกระทำของผู้ที่ไม่หวังดีอะไรประมาณนั้นรู้สึกยังไงแล้วความจริงคืออะไรลงจริงๆข่าวนี้ผมไม่ค่อยซีเรียสเลยครับว่าจริงๆว่าผมโดนตั้งแต่ก่อนเข้าวงการอย่างซ้ำไปแต่ผมเล่นกอล์ฟแล้วผมตัวดำเมี่ยมเลยนะหอมแบบขี้เหร่มากอะฮะยังโดนว่าเป็นอะไรเงี้ยแล้วแบบกับเพื่อนสนิทกับเพื่อนด้วยอย่างเงี้ยครับทำไมวะไม่ถามทำไมเหมือนงานนั้นเลยเหรอเหมือนว่าอะไรอย่างเงี้ยทำไมอะคลิกมั้งหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมเหมือนตรงไหนแล้วก็อย่างที่ข่าวมาเงี้ยถามว่าผมรู้สึกยังไงผมรู้สึกโกรธนะครับผมโกรธตัวผมว่าทำไมผมไม่เอาระยะใส่ลงไปก่อนใส่ชุดว่ายน้ำเลยนะเป็นภาพที่เล็กสิมันเล็กมันขนาดนั้นเลยมันผิดอากาศไปนิดนึงอ่ะพี่วันนั้นเสียดายมากเลยตื่นเต้นไงมาเลยแบบเสียดายใส่ชุดว่ายน้ำตัวเดียวใช่ครับอ๋อโกรธตรงที่ว่าไปถ้ารู้ว่ามันจะออกไปนี่หาอะไรยัดเข้าไปหน่อยเสร็จผมไปแล้วแล้วมันจะดังกว่านี้อีกครับมันจะโอ้โหมันจะไม่ใช่เรื่องแค่ว่ามีภาพออกมามันจะผมอลังการอะไรอย่างเงี้ยออกตัวตรงนี้ฮะมันพลาดตรงนี้ครับอ๋อเอาล่ะไอ้นี่ก็คือคำตอบที่มีความรู้สึกว่าอาจจะพูดเล่นแต่ว่าโดยความเป็นจริงก็คือตอนนั้นเห็นโรมบอกเห็นปฏิเสธบอกว่าถ้าตอนนั้นผมรู้ว่าผมจะดังแล้วผมจะไปทำอย่างนี้ใช่ครับถูกไหมเป็นคำพูดที่โดนใจมากก็ตกลงมันเป็นไปทำอะไรยังไงตอนนั้นเมื่อประมาณเกือบ4ปีที่แล้วครับซึ่งก็ยังไม่เข้าวงการเลยที่สัมปันใช่คุณโรมเพิ่งจะเข้ามาเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เองนะครับสี่ปีที่แล้วก็คือไป4ปีที่แล้วก็เหมือนว่ามีคนคนนึงมาชวนผมเหมือนคล้ายๆคนเป็นอะไรเรียกว่าเคยคุยกันมาก่อนแต่เราก็ไม่ได้ไปสูงสิงอะไรเขามากมายแต่มาวันนึงผมได้เข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วประจวบเหมาะกับจังหวะและโอกาสอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีอะไรทำไม่ไปแล้วเดี๋ยวผมไปช่วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่มีอะไรไปเสร็จแล้วก็บอกว่าก็เป็นงานมันเกิดของเพื่อนเขาช่วยไปสร้างแบบสนุกสนานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผมไปแป๊บเดียวพี่ชั่วโมงกว่าก็กลับแล้วครับจบซึ่งอย่างก็จบในคืนนั้นแค่นั้นเองก็คือไปถ่ายภาพแล้วก็มีคนถ่ายภาพแค่นั้นเองก็กลับมาบ้านก็นั่งคุยกับแม่ถึงเช้าสนุกสนานคุณแม่ก็ไปด้วยครับคุณแม่ไปด้วยใช่ครับแม่โอ้โหวิดไว้กันใหญ่เลยสนุกสนานคุณแม่วิดไว้เลยเหรอไม่เคยเห็นมาก่อนพี่เป็นยังไงบ้างมันจะเป็นขำๆมากกว่าซึ่งเราไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเคลียร์ได้ตรงนี้ไม่ไปคิดมากนะถ้าเราผมไม่รู้ว่าผมยังไม่ได้คิดถึงการเข้าวงการนี่ซ้ำไปผมเข้ามาในกรุงเทพผมจะเข้ามาเป็นนักกีฬาแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าบางครั้งมันโอกาสบางครั้งมันทำให้เราต้องไปอย่างนั้นนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรกับมันอยู่แล้วที่บ้านก็มีพี่สาวสองคนซึ่งเมื่อก่อนตอนเด็กๆพี่สาวก็จับแต่งหน้าแต่งเป็นผู้หญิงบ้างอะไรก็มีนะฮะที่บ้านผมก็มีพี่สาวน้องสาวซึ่งมันก็ไม่แปลกกันที่แบบแปลกเลยผู้ชายจะมีพี่สาวหรือน้องสาวหรือมีผู้หญิงอยู่ในบ้านเยอะมันแบบมันจะเป็นว่ามีพี่สาวน้องสาวจะต้องเป็นอะไรแบบใช่พี่สาวน้องสาวของคุณโรมวันนี้ก็มานั่งอยู่อีกเหมือนกันนะฮะไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันหมดเลยครับไปกันเป็นแก๊งสองข้างนะฮะนั่นก็คือคนไหนพี่คนไหนน้องนะฮะพี่สาวสองคนเลยครับอ๋อพี่อ๋อตัวอ๋อไม่มีน้องสาวนะฮะคนกลางเหรอครับคนกลางแม่คนกลางพี่สาวคนโตครับพี่สาวคุณแม่แม้ว่าจะมีข่าวอะไรยังไงก็แล้วแต่ว่าความเป็นผู้ชายร่างกำยำนี่ก็เป็นที่ไม่ทราบด้วยคำบังเอิญที่สองคนนี่ ชอบเพราะกายเหมือนกันใช่ไหมผมแบกข้าวสารในแต่เด็กครับไม่ได้อ้ำเลยนะอ้ำเลยนะแบกข้าวสารด้วยความที่เล่นฟุตบอลเนี่ยเตะฟุตบอลแล้วก็ถ้าเกิดตัวบางๆผมผอมไปมันเตะไม่ได้มันสู้แรงปะทะใครไม่ได้ครับเล่นเจ็ตสกีเล่นอะไรพวกนี้มันก็เลยต้องทำร่างกายให้มันมีความเขาเรียกอะไรความทนทานเยอะต่อการเล่นกีฬาคือนักกีฬาทุกคนนะครับจะต้องชอบกันจะคือว่าเล่นกีฬาอะไรปุ๊บมันจะทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงบึกบึนขึ้นอยู่แล้วกล้ามครับเป็นคนที่เล่นเวทเล่นเวทด้วยครับเล่นเวทครับผมแล้วด้วยความบังเอิญที่ว่าโรมเมื่อก่อนนี้ก็พ่อกายยกเวทพ่อกายจริงๆเลยคือช่วงแรกคือเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็คือมาเป็นโปรกอล์ฟอยู่แล้วเออเบนเฮ้ยอยากเป็นนักพ่อกายว่ะอะไรอย่างเงี้ยอยากคือช่วงแรกก็แบบเล่นแบบเอาจริงจริงจริงจังมากนะครับทานแบบนั้นมีอะไรก็ทำเหมือนเขาหมดอะไรอย่างเงี้ยแบบที่เขาจะขึ้นมาเป็นลูกเป็นตูใหญ่จะมีคนตีนอะไรแบบกระป๋องโอ้ตีนกระป๋องขนาดนี้โอ้เท่าถังอ่ะใช่ครับเท่าถังเท่าถังสังฆทานอ่ะกินเข้าไปแบบทั้งถังเลยใช่ไหมใช่ไม่กินถังนะฮะแต่กินเข้าไปขนาดนั้นเลยเคยเล่นจนกระทั่งรอบแขนรอบอกแขนรู้สึกว่าประมาณ17ครับรอบอก42รอบอก42ใช่ครับรอบแขนเท่าไหร่17ครับ17ของผมนี่รอบแขน12นิ้วเท่านั้นนะฮะเลยนะฮะเมื่อก่อนรอบอกเหรอครับเป็นอดีตไปแล้วรอบอก36 36แล้วรวมเท่าไหร่ตอนนั้น42ครับ42โอ้ใหญ่มากอย่างของอ้ําเคยวัดมั้ยคือ
ช่วงที่ออกกำลังกายเยอะๆนี่ก็จะรับแขกนี่มัน16-17นะครับประมาณนี้อยู่แล้วโรมนี่ชอบขนาดว่าอยากเป็นนักเพาะกายแบบไปประกวดชายงามเลยคือเล็กชอบตั้งแต่เด็กอะชอบเห็นชอบดูฝรั่งชอบดูหนังสงครามแล้วแบบชอบขนาดนั้นเลยแล้วแบบเท่มันดูมันเท่ดิเห็นว่าตั้งแต่ตอนเป็นไอ้อาโนชอบมากซิลเวสเตอร์สตาโลนอย่างเงี้ยอาโนชอบมากเลยครับตอนที่ไปประกวด M Thailand ประกวดนายแบบเห็นบอกว่าไปใช้ท่าอะไรลองเล่าหน่อยคือช่วงนั้นเข้ารอบ9คนสุดท้ายอะไรครับแล้วก็แบบมีให้โชว์มีอะไรนะมีความสามารถทำอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะโพสต์เป็นนู่นเป็นนี่ไปโพสต์ท่าแบบผมไม่รู้ว่าผมต้องทำยังไงบ้างก็โพสต์ท่าเพาะกายให้เขาดูแค่นั้นเองโพสต์ยังไงอย่างเงี้ยแบบโชว์หลังแขนหน้าแขนอะไรเงี้ยโชว์ปีกโชว์ไปแล้วครับไตรเสพอะไรใช่ครับไม่รู้จะทำอะไรแล้วเลือกเขาชอบไหมโอเคก็หลุดมาได้ไม่รู้ว่าชอบเปล่าเหลือเชื่อนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งนี่คือความใฝ่ฝันเลยใช่ไหมรูปนี้เห็นแล้วใช่ไหมโอ้โหใช่ไหมฮะชอบครับชอบแบบนี้แหละเอาดูภาพนี่คือภาพที่โรมอยากเป็นนะฮะโอ้โหเหลือเชื่อมากอย่างนี้เลยเหรอแบบนี้เลยเหรอชอบมากแต่คงไม่ได้อย่างนี้ครับคนนี้เขาเล่นมาเป็นแบบ20ปีแล้วครับนี่รอนนี่โคแมนกับเจคัลเลอร์ครับคนนี้ชื่ออะไรนะรอนนี่โคแมนครับโคแมนใช่เป็นรู้สึกว่าจะเป็นอดีตมิสเตอร์โอลิมเปียครับชายงามอันดับหนึ่งของโลกใช่ตอนนี้ก็เป็นรู้สึกว่าปีที่แล้วจะได้แทนแซงของโคแมนไปเหรอครับผมว่ามันเหมือนกบย่างเหมือนกบใช่ครับเหมือนไหมกบย่างมันดำๆเนี่ยเบอร์รูปนี้มันดำๆด้วยนะมันเหมือนว่าอะไรอ่ะเป็นผมดูมันเป็นศิลปะนะครับการแตกของกล้ามเนื้อเลยว่าดูตูดเนื้อแตกสวยกระทั่งถึงตูดนะครับมันเป็นตูดสวยเหรอแบบนี้สวยมันแยกมันแค่จะแยกชิ้นส่วนออกมาเลยครับดูอย่างหัวไหล่อยู่อย่างข้างหลังอยู่อะไรพวกนี้ครับมันแตกเป็นเส้นๆเป็นริ้วๆโชคดีนะที่มาดังซะก่อนไม่งั้นโลมกลายเป็นอย่างนี้ไปเลยนะเสียดายตายเลยไม่รู้นะจะยังไงก็แล้วแต่เอากล้องเข้ามาผมว่ายังไงก็สู้รูปนี้ไม่ได้หรอกครับโอ้โหเฮ้ยเน่มันไม่ได้เป็นริ้วๆใช่ไหมโอเคนี่สุดยอดนี่ก็ดีแล้วครับนี่ถ่ายเมื่อไหร่อ้าวนี่3ปีที่แล้ว3 4ปีแล้ว3ปีที่แล้วตอนนั้นก็คือยังเพาะกายแบบนี้อยู่เพาะกายแบบก็คือช่วงนั้นก็ยังเข้าอยู่ประจำแล้วอ้ําทำไมถึงหยุดก็เล่นได้สวยงามขนาดนี้คือด้วยความที่ปกติอย่างเช่นถ้าลงก็จะรู้ถ้าอยู่ในฟิตเนสอยู่ในจิมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนปกติมากเพราะมีแต่คนตัวใหญ่มีแต่คนแบบว่ากล้ามแขนเท่านั้นเท่านี้แต่พอออกข้างนอกเหมือนตัวประหลาดครับตัวประหลาดคนเขาตัวเท่านี้เสื้อเราก็ใส่เขาไม่ได้แล้วเดินแล้วแบบทำไมแขนมันฟิตจริงเสื้อจังเลยแบบอึดอัดถ่ายละครก็ติดปีหาเสื้อให้ลำบากที่เขาเรียกพี่กล้ามปูไงแล้วก็ต้องมาดูพี่กล้ามปูกล้ามปูยิ่งได้ของคนพิการเลยครับเมื่อก่อนช่วงเล่นเรื่องแรกทำไมเอวได้แต่มาช่วงนี้เราไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมาติดมันเป็นไปหมดใช่ครับเหมือนตัวประหลาดที่บางคนคือรู้สึกว่าเราตัวไม่ใหญ่ในนั้นแต่พอมาข้างนอกแล้วแบบบางทีเขาเรียกพี่บึกบักอึดอะไรพวกนี้มันก็เลยเราควรต้องกลับเป็นคนปกตินิดนึงโอ้ด้วยความเป็นพระเอกไทยก็ต้องตัวเล็กลงมาหน่อยนึงไม่ต้องบึกขนาดนั้นครับผมถ้าเกิดทั้งคู่นี้งัดข้อกันใครจะชนะเพราะมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของการชอบเรื่องใช้กำลังบ้ากำลังบ้ากับบ้าพลังคิดว่าใครจะพวกเราคิดว่าใครชนะอ้ามโอ้นี่จะปรามาสโลมไปหน่อยแล้วมั้งนี่โลมเกือบเป็นกบไปแล้วนั่นน่ะอีกนิดเดียวก็ขอแล้วมันนานมาแล้วโอ้โหนานแล้วหลายปีมาแล้วนะไม่ได้เข้าฟิตเนสมามันเป็นปีนะครับพิสูจน์กันหน่อยดีไหมเอาจริงเหรอครับเอาจริงเนี่ยเจ็บนะฮะใช้กำลังกันในอะไรโอ้โหเจ็บนะเจ็บไหมเจ็บเจ็บจะเจ็บใช่ไหมใช่ได้นี่เขาเตรียมตัวลองกันหน่อยลองกันหน่อยอ่ะปลบมือนะอ้ามานิดนึงใครคิดว่าอ้ามชนะใครคิดว่าโรมชนะลองดูนะครับถอดเสื้อดำจะติดเจอเลยครับถอดเสื้อดีกว่าถอดเสื้อดีกว่าเอาไปจริงๆนะฮะแต่อย่าให้บาดเจ็บอย่าให้บาดเจ็บนะโรมครับดูด้วยใครจะชนะระหว่างโลมกับอ้ำภาริศกับคิรินคิดว่าใครชนะ1 2 3ไปนะครับ